นนี้เราอยู่กันที่วัดพุทธเวนิสประเทศอิตาลีนี่เลยเป็นวัดแห่งใหม่ไม่รู้ตั้งมากี่ปีแล้วแต่ว่าห่างจากเวนิสประมาณ4ป้ายรถไฟเห็นเจ้าวาดบอกมาทำเลดีต้นไม้สวยแล้วก็ติดถนนเดินทางสะดวกไปมาได้ง่ายดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ประทําทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพุทธเวนิสค่ะอันนี้ชื่ออะไรหมูค่ะเรียกอะไรหมูจูลี่อันนี้ต้อมค่ะก็วัดเวนิสตั้งมานานหรือยังวัดเวนิสตั้งมาได้3ปีเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นศูนย์มา2ปี10ปีปีนี้เข้าปีที่4ค่ะแล้วใครเป็นตัวตั้งตัวตีนี่พี่ต้อมค่ะเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มพระพี่ต้อมอยากได้วัดใกล้บ้านค่ะเริ่มต้นจากอาจารย์ฤทธิพงศ์เจ้าพระครูเจ้าวาดที่เจ้าวาดเก่าเริ่มมาปีไหนนะเริ่มแล้วมาปี182512018ไอ้ที่ซานดิโกค่ะ2018ก่อนที่ยังไม่ตั้งอยู่ที่นี่ก็เดินทางไปที่วิเชนซาซานดิโกค่ะวิเชนซาค่ะอิตาลีอ๋อเดินทางไปที่วัดมิลานวัดมิลานไกลมั้ยไกลค่ะใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะกับ4ชั่วโมงค่ะพอมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงบ้างพอมาอยู่ที่นี่ก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่ามีคนที่แบบว่าใกล้บ้านหน่อยค่ะแล้วก็มีสมัยก่อนมีวัดที่มิลานโน่ก็ออกจากนี่ 5:00 นไปบูชาข้าพระถูน่ะ 2:00 น 3:00 นต่อไปก็จะพาชมวัดเนาะไปขันมาแถวนี้เอาแมวมีไม้เสียบไว้ที่เสื้อยินดีต้อนรับนะคะลูกประทับทุกท่านขอใครจะมาเวนิสนี่ใครจะต้อนรับสมมติว่าโยมในยุโรปเราจะมาทุกคนเลยค่ะด้วยความยินดีทุกคนต้อนรับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับไหมสมมติว่าเพื่อนเราในยุโรปที่อยู่วัดต่างๆจะมาที่ออกนี้มาค่ะมายินดีค่ะนะคะเชิญแวะที่วัดพุทธเวนิสเลยนะคะแล้วก็จะไปมิลานแล้วก็จะพาเที่ยวชมเมืองจะไปที่ไหนก็พาทัวร์ได้ค่ะทุกคนจำไว้นะใครมาเดี๋ยวต้องนะว่าละเอียดพี่ต้อมคุณหมูค่ะใครต้อนรับดีค่ะมาได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจากนี่ไปเวนิสใช้เวลา10นาทีเองค่ะมาเลยค่ะพี่ต้อมรออยู่นี่เชิญนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพี่เคยมาใช่ไหมตอนนั้นอ่ะต้อนรับดีมากเป็นกลุ่มอ่ะพาไปล่องเรือใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็ย้ายใหม่ก็พอดีเช้ามืดเลยก็เข้ามาไม่ทันแต่ต้องสายหน่อยนี่ก็คนเยอะค่ะนิมนต์พระอาจารย์ทุกรูปนะคะ
ใกล้ญาติโยมทุกท่านใกล้เวนิสมากค่ะนั่งรถไฟไป2ป้ายเล็กๆอ่ะค่ะไม่เคยเจอนู่นน่ะมาเลยค่ะอย่าไว้ใจมีน้ําชมทางอิตาลีได้ใจเราแล้วก็เชิญญาติโยมที่อยู่แถวเวนิสนี่เนาะมาวัดใหม่ด้วยนี้ด้วยเนาะค่ะก็ค่ะใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะคะวัดเพิ่งย้ายมาใหม่ก็จะไม่มีคนรู้จักเยอะก็ตอนนี้ก็เรียนเชิญค่ะใครผ่านเข้ามาทางเวนิสนะคะไม่ต้องไปพักที่โรงแรมนะคะโทรมาที่วัดนี่แล้วก็เดี๋ยวที่พักที่พักฟรีค่ะอาหารพร้อมบันทาค่ะแล้วสะดวกเลยค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะไปเดินแล้วพูดถึงหน่อยหลวงพี่ท่านเป็นไงบ้างท่านมาที่นี่อ๋อตอนนี้ก็มีพระอาจารย์อิทธิพงศ์เป็นเจ้าวาดอยู่นะคะรักษาการเป็นเจ้าวาดอยู่ก็ได้บุกเบิกแล้วก็เริ่มเปิดใหม่อะค่ะทำให้มีคนที่คนที่แบบคนที่มาใหม่เริ่มเยอะมากค่ะเพราะว่านี่เพิ่งเป็นเปิดใหม่ตอนนี้มันเท่าไหร่ละตอนนี้ก็ประมาณถ้าเป็นคนข้างนอกเลยก็ประมาณ70คน70คือมางานนะคะ100อยู่หรอเป็น100เหรอแล้วคิดว่าจะซื้อวัดใหม่ได้ยังก็น่าจะค่ะโอ้ยพยายามทั้งขยันเก็บตังค์เก็บตังค์กำลังค่ะก็ร่างสร้างใหม่อยู่ต่อขานี้พี่ละเอียดไปบ้างรู้จักฟ้าละเอียดโอ้ยพูดภาษาทุกขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะด้วยความยินดีทุกท่านนะคะอยากเยอรมันทุกพระอาจารย์ก็ทุกลูกๆวันนะคะถ้าเป็นคิววัดอิตาลีซื้อวัดต้องมาช่วยกันเถอะโอ้ยมานะคะดีใจมากๆเลยมาร่วมบุญกันค่ะอะไรสองคนนี่ยังไม่ได้พูดเลยค่ะคุณมูยังไม่ได้พูดเลยคุณมูต้องในฐานะคนชวนแล้วตรงนี้ใครหามาตรงนี้ตรงนี้มีพี่อ้อค่ะเขารู้จักกับค่ะรู้จักเป็นคนที่หาพื้นที่อยู่แล้วพูดถึงเคยหาที่ให้วัดอื่นๆที่นี่มันสวยนะอย่างเงี้ยพูดถึงพระอาจารย์เราวิวต้นไม้เนี่ยหายากนะอาจารย์มันตัดมันมีแต่ต้นไม้แบบธรรมชาติเนาะต้นไม้หายากเนี่ยแล้ววันบางวันเห็นหลวงพี่ก็มานั่งฉันข้างนอกฉันหน้าร้อนค่ะฉันแต่ข้างหน้าร้อนเนี่ยไม่เข้าหน้าร้อนหน้าร้อนไม่ด้านหน้าหนาวอยู่ข้างในแล้วมีญาติโยมเข้าวัดมาตั้งนานนี่เข้าวัดมากี่ปีแล้วพี่ก็ประมาณตั้งแต่ที่อิตาลีนี่เข้ามาปี52ค่ะแต่ว่าถ้าที่รู้จักวัดกว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีแต่ถ้ารู้จักแต่ยังไม่มีวัดสักวัดค่ะอันนี้เข้าวัดมาเหมือนกันละค่ะพร้อมๆกันละค่ะไม่ของโยมเข้ามาปี38แต่ว่าเป็นวัดอื่นที่ญี่ปุ่นซื้อวัดได้รอบหนึ่งวัดเดี๋ยวรออีกวัดหนึ่งค่ะตอนนี้เห็นออกในสื่อบ่อยค่ะคุณหมูค่ะออกเฟซบุ๊กออกโซเชียลสื่อโซเชียลทั้งวันที่แกเลยสามตานี้ขอบพระคุณค่ะพาเพื่อนมาคาเที่ยวเนาะยินดีค่ะยินดีชอบที่นี่ต่างจังหวัดแล้วก็ร่างโยมใจดีโดยเฉพาะคุณพี่จูดี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมากับพระอาจารย์แจ้หรือว่าถ้าใครจะไปเที่ยวเมืองไทยบ้านต้องมีที่พักค่ะรู้อีกรู้มากไปเปล่ายังไม่ได้ไปเลยไงอยากไปอยู่เอาคิดว่าไปมาแล้วเพชรบูรณ์ที่มีทะเลหัวหินอยากไปพักอยู่นั่นเคยเอาเพื่อนอาจารย์แจ้งไม่ได้ไปสวัสดีค่ะก็เรียนเชิญเลยนะคะวัดที่นี่เป็นวัดน้องใหม่นะคะกำลังต้องการกำลังใจและแรงสนับสนุนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนสร้างบารมีด้วยกันนะคะสาธุค่ะพวกเราทุกคนรออยู่ที่นี่นะคะอาบุญสร้างวัดใหม่มาฝากทุกท่านนะคะถ้าใครจะมายินดีต้อนรับอย่างยิ่งเลยค่ะเรียกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะมาได้เลยนะคะไปหลายปีครับตั้ม
ยมร่วมบุญกันด้วยมีรักมาด้วยกันโอ้โหทำไงดีจะทำไงจ้านี่มาแต่น้ำใจกล้านในกล้านเด่นนะพระอาจารย์ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันมีประมาณขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจขอให้ได้วัดในฝันอย่างอัศจรรย์เพื่อจะทำงานเป็นแบบพุทธศาสนาตามมโนปิฐานก็ได้โดยง่ายติดตามครูบาอาจารย์สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดของธรรมเทวีสาธุ